สำหรับการทำทุเรียนสมัยก่อนรุ่นพ่อที่เจอก็คือทุเรียนจะออกมาในฤดูของมันทำให้ราคาทุเรียนอ่ะถูกเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันล้นตลาดและปัญหาที่เจอเลยก็คือการใช้แรงงานคนที่เยอะทำให้ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้แต่ทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เราเอาเข้ามาใช้ภายในสวนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวางแผนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นมีความแม่นยำในการทำงานแล้วสามารถทำให้ทุเรียนของเราออกนอกฤดูกาลได้เมื่อทุเรียนของเราออกนอกฤดูกาลได้ก็สามารถทำให้ทุเรียนของเรามีมูลค่ามากขึ้นด้วยครับสวัสดีครับผมโอนิติพัฒน์ทองอ่อนเจ้าของสวนทุเรียนลุงแกะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับในสวนก็จะมีทั้งทุเรียนมีเงาะมังคุดลองกองแต่ก็จะเน้นหนักไปทางทุเรียนนะครับจุดเด่นของสวนเราถ้าพูดถึงผลไม้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นทุเรียนแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงในเรื่องของระบบการจัดการภายในแปลงที่เราเข้ามาใช้ครับถ้าพูดถึงความแตกต่างมากครับตั้งแต่ในเรื่องของที่คุณพ่อทำมาสมัยก่อนอะไรเงี้ยปัญหาหลักๆก็คือในเรื่องของแรงงานแหละเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของคุณพ่อทำแบบผสมผสานก็คือในแปลงอ่ะจะมีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะมีทั้งลองกองและขนุนและมียางด้วยอยู่ในแปลงคือที่โอเข้ามาเนี่ยแก้ปัญหาหลักๆเลยก็คือเราเคลียร์แปลงก่อนเลยเราก็จะเคลียร์อะไรที่แบบที่ไม่ใช่ทุเรียนอ่ะเอาออกไปก็คือเราจะจัดการแปลงใหม่เหตุผลที่เลือกเคลียร์ทุกอย่างออกก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำงานการเอาเครื่องจักรเข้ามาทำก็คือเราจะทำงานได้สะดวกขึ้นโจทย์หลักเลยก็คือโอจะมาทำทุเรียนนอกฤดูการทำทุเรียนนอกฤดูเนี่ยโอ้มองว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าในตัวของมันเองถ้าเกิดเราทำให้ทุเรียนออกก่อนฤดูความต้องการมากแต่ทุเรียนยังมีน้อยมันจะได้มาซึ่งในเรื่องของราคาแล้วก็รายได้ที่จะตามมาครับแล้วหลังจากที่โอ้กลับมารับช่วงต่อบวกกับที่โอ้เรียนในเรื่องของการจัดการอุตสาหกรรมมาด้วยเราก็เลยชอบในเรื่องของเครื่องจักรเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องจักรสามารถเอาเข้ามาทำงานแทนคนได้ซึ่งอันนี้มันก็ตอบโจทย์กับปัญหาที่ชาวสวนเจอกันอย่างเงี้ยเราก็เลยลงทุนซื้อเครื่องจักรเข้ามาทำงานในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นแอปการพยากรณ์อากาศที่โอเข้ามาใช้จะมีฟังก์ชันในเรื่องของสภาพพื้นที่แห้งแล้งในแปลงของเราว่ามีพื้นที่ไหนที่มันแห้งแล้งมากแล้วก็พื้นที่ไหนที่มีความชุ่มฉ่ำน้ำมากอันนี้เราก็จะเอามาปรับใช้ในเรื่องของการให้ฮอร์โมนการให้ปุ๋ยหรือการให้น้ำเราสามารถรู้ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้าได้อย่างวันนี้เราจะมีการพ่นฮอร์โมนถ้าเกิดในระยะเวลานั้นฝนมันหยุดเราก็สามารถพ่นฮอร์โมนและต้นไม้ต้นทุเรียนเนี่ยได้รับอย่างเต็มที่ต้นไม้สมบูรณ์ต้นทุเรียนสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะออกดอกทำให้ออกดอกก่อนฤดูแล้วทำให้รายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยครับในส่วนของต้นทุนแรงงานเราก็ได้แก้ปัญหาโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้เครื่องจักรของโอ๋ก็จะมี3ตัวก็จะมี1จะมีรถพ่นยาแล้วก็จะมีรถกระเช้ามีรถตัดหญ้าการทำงานของรถพ่นยาเนี่ยเราสามารถลดแรงงานคนได้แล้ว1ก็คือจากทำงาน3คนก็เหลือทำงานแค่คนเดียววิธีการทำงานของมันก็คือจะทำได้ละเอียดกว่าใช้แรงงานคนอีกเรื่องนึงก็คือการเอารถกระเช้าเข้ามาใช้ในสวนเลยก็คือ1เรามองในเรื่องของความปลอดภัยอย่างทุเรียนนะครับเป็นไม้ยืนต้นก็คือเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะทำงานบนที่สูงแล้วกระเช้าเนี่ยเราจะเข้ามาใช้ก็คือ1ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มแต่งลูกทุเรียนแต่งดอกทุเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นรถตัดหญ้าอย่างรถตัดหญ้าเนี่ยเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าพื้นที่60ไร่เนี่ยถ้าใช้แรงงานคนต้องใช้แรงงานประมาณถึง4คนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ10วันกว่าจะเสร็จแต่เราเอารถตัดหญ้าเข้ามาใช้เนี่ยแรงงานเราแค่คนเดียวแล้วรถตัดหญ้าสามารถตัดได้วันละ20ไร่ได้สบายก็คือจะลดในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของแรงงานไปอีกเหมือนกันและอีกอย่างนึงเวลาที่เหลือเนี่ยไปให้คนงานทำงานอื่นได้อีกในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามาใช้อ่ะเกษตรกรเรียกว่าไม่บางคนอ่ะหลายคนก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนที่มากแต่สำหรับโอ๋มองว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่เรามองในระยะยาวซึ่งต่อไปแรงงานในด้านของการเกษตรจะน้อยลงถ้าวันนั้นมันมีปัญหานั้นจริงๆเราก็ยังสามารถทำงานได้
คือปัญหาหลักๆเลยปัญหาพวกเครื่องจักรก็จะมีในเรื่องของ maintenance ทั่วไปแต่บวกกับเรื่องที่เราเรียนมาด้วยเราก็อยู่กับพวกเครื่องจักรพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พอเป็นที่จะซ่อมบำรุงเบื้องต้นเป็นคือปัญหาผมมองว่าไม่มากครับไม่เหมือนกับปัญหาของคนอะไรเงี้ยปัญหาของคนมันจะสวิงมากกว่าอย่างคนงานเนี่ยผมก็จะเทรนก่อนเราก็จะสอนก่อนเวลาเราสอนอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้เขาดูแล้วก็ขึ้นไปสอนด้วยตัวเองเลยว่าทำงานแบบไหนการขยับรถเป็นแบบไหนเราต้องยืนตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะตำแหน่งไหนอันตรายเราก็ไม่ควรที่จะขึ้นอะไรเงี้ยผมจะมีเงินทุนหมุนเวียนเรื่องล่วงหน้าประมาณ7เดือนครับเพราะว่าในช่วงของการพักต้นทุเรียนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 6-7 เดือนเงินก้อนที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมาหมุนเวียนเราก็จะมาแยกส่วนหนึ่ง 40% เนี่ยเราก็จะเก็บไว้แล้วก็อีก 40% ที่เราจะมาใช้จ่ายในครัวเรือนหรือเป็นการลงทุนอะไรเงี้ยก็จะมีหลักๆก็จะมีค่าปุ๋ยค่าฮอร์โมนค่ายาแล้วก็ในเรื่องของแรงงานในเรื่องของการตลาดที่โอ๋วางแผนไว้ก็คือจะมี2แบบที่โอ๋วางแผนไว้ก็คือจะมีออฟไลน์และออนไลน์เราจะแยกสัดส่วนตรงที่ออฟไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น 80% ก็คือจะขายส่งให้พ่อค้าอาจจะเข้ามารับขายในไทยหรือส่งออกไปที่จีนอันนี้ 80% ส่วนอีก 20% เราก็จะทำการตลาดออนไลน์ของเราก็คือเราจะเปิดจองผ่านหน้าเพจของเราลูกค้าสั่งจองเข้ามาแล้วก็จะมีป้ายแฝงให้ลูกค้ามีชื่อลูกค้ามีรูปลูกค้าสิ่งสำคัญเลยที่แตกต่างกับคนอื่นก็คือเราจะมีคู่มือของเราด้วยคู่มือการเช็คสุกดิบของทุเรียนวิธีการเก็บทุเรียนเมื่อทุเรียนถึงมือลูกค้าแล้วควรเก็บไว้แบบไหนแล้ววิธีการเคาะฟังเสียงแยกเสียงให้ออกทุเรียนแบบไหนระยะไหนที่ลูกค้าต้องการและลูกค้าทานและอร่อยก็คือเราจะอธิบายรายละเอียดเป็นคำพูดของเราที่เข้าใจง่ายให้ลูกค้าได้อ่านและได้ดูอะไรเงี้ยในส่วนของเกษตรกรที่มีแนวคิดที่อยากจะใช้เทคโนโลยีแบบคล้ายๆแบบโอ๋อะไรเงี้ยก็อยากจะให้เขาไปดูว่าปัญหาของเขามีอะไรบ้างแล้วก็ตีโจทย์ปัญหาให้แตกหรืออยากจะใช้เครื่องจักรก็ดูว่าอาจจะเริ่มต้นอาจจะศึกษาหาข้อมูลก่อนใน YouTube ใน Google อะไรต่างๆอย่างที่โอ๋ทำมาอะไรเงี้ยก็หาข้อมูลว่ามันทำงานแบบไหนทำงานยังไงระบบแปลงที่เขาใช้เป็นระบบแปลงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาปรับใช้ได้ก็อาจจะเริ่มต้นที่ไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรที่มันมากมายอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มต้นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแล้วพอเราทำแล้วเรารายได้เราเพิ่มขึ้นเริ่มมีเงินทุนอะไรเงี้ยเราค่อยขยับขยายตามมาอะไรเงี้ยครับ